รถไฟความเร็วสูงรูปแบบการเดินทางแห่งอนาคตที่รวดเร็วปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลายๆประเทศได้มุ่งพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงอย่างจริงจังและต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้เดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง4สายทางสู่ทุกภาคของประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนหนึ่งในสายทางสำคัญนั่นคือรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายระยะทางประมาณ 606.4 กิโลเมตรแบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาระยะทาง 251.9 กิโลเมตรและระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายระยะทาง 354.5 กิโลเมตรเชื่อมโยงการเดินทางภายในประเทศและเป็นประตูเชื่อมต่อไทยสู่สากลและด้วยความร่วมมือจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบรถไฟความเร็วสูงในระดับแนวหน้าของโลกโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครหนองคายจึงได้เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่เดือนธันวาคม2560ที่ผ่านมาวันนี้ดีใจยินดีเป็นเกียรติที่ได้มาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในงานอันเป็นมงคลเป็นประวัติศาสตร์ของการรถไฟไทยอีกยุคสมัยหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคมนาคมขอบคุณรถไฟขอบคุณกรมทางนะโดยเฉพาะขอบคุณประชาชนคนไทยทั้งหมดที่ได้ทำให้เกิดการทำงานในวันนี้เกิดขึ้นมาได้ในระยะที่หนึ่งนะครับทงซินเซียรี่ซื่อซื่อสุลี่น้ำหนึ่งใจเดียวทุกอย่างราบรื่นโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาใช้งบการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 179,413 ล้านบาทฝ่ายไทยรับภาระการลงทุนโครงการทั้งหมดและดำเนินการก่อสร้างงานโยธาส่วนฝ่ายจีนรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดงานโยธาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาและออกแบบติดตั้งงานระบบรางระบบไฟฟ้าเครื่องกลระบบควบคุมการเดินรถและจัดหาขบวนรถไฟความเร็วสูงโดยแบ่งสัญญาก่อสร้างงานโยธาออกเป็น14สัญญาซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังนี้แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมามีแนวเส้นทางผ่านกรุงเทพมหานครอยุธยาสระบุรีและนครราชสีมาซึ่งลักษณะทางวิ่งแบ่งเป็น3รูปแบบคือทางยกระดับ190กิโลเมตรทางระดับดิน 53.9 กิโลเมตรและอุโมงค์8กิโลเมตรโดยแนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีกลางบางซื่อบนทางวิ่งยกระดับผ่านสถานีดอนเมืองสถานีอยุธยาวิ่งบนทางยกระดับจากนั้นลงเป็นทางระดับดินบริเวณหนองแสงแล้ววิ่งบนทางยกระดับผ่านสถานีสระบุรีจากนั้นลดลงวิ่งเข้าอุโมงค์ที่บริเวณมวกเหล็กแล้ววิ่งบนทางระดับดินสลับกับทางยกระดับผ่านสถานีปากช่องจนถึงบริเวณลำตะคองจะออกแบบทางวิ่งเป็นอุโมงค์แล้ววิ่งบนทางระดับดินสลับกับทางยกระดับจนเข้าสู่สถานีนครราชสีมารูปแบบสถานีตลอดแนวเส้นทางประกอบด้วย6สถานีคือสถานีกลางบางซื่อเป็นต้นทางสถานีดอนเมืองสถานีอยุธยาสถานีสระบุรีสถานีปากช่องและสถานีนครราชสีมาซึ่งเป็นสถานีปลายทางโดยเป็นสถานีใหม่4สถานีคือสถานีอยุธยาออกแบบเป็นสถานี3ชั้นสถานีสระบุรีออกแบบเป็นสถานี4ชั้นสถานีปากช่องออกแบบเป็นสถานี4ชั้นสถานีนครราชสีมาออกแบบเป็นสถานี3ชั้นซึ่งได้ออกแบบให้ส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับการเดินทางของผู้ใช้บริการทุกคนทุกเพศทุกวัยในทุกสภาพร่างกายนอกจากนี้ยังก่อสร้างศูนย์ควบคุมการเดินรถกลางและศูนย์ซ่อมบำรุงบริเวณสถานีเชียงรากน้อยจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเดินรถรูปแบบขบวนรถมีแนวคิดที่จะนำรถไฟความเร็วสูงของจีนเข้ามาให้บริการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า Electric Multiple Units หรือ EMU มีระดับเสียงภายในตู้โดยสารต่ำกว่า 1-3 เดซิเบลโดยรถที่จะนำมาใช้ในโครงการสามารถรองรับผู้โดยสารได้594คนต่อขบวนต่อทิศทางเดินรถด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแผนการดำเนินงานขณะนี้โครงการได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2561ช่วงกลางดงปางอโศกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรและเดือนเมษายน2562ได้เริ่มก่อสร้างช่วงสีคิ้วกุดจิกระยะทาง11กิโลเมตรทั้งนี้คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี2566เตรียมสัมผัสการเดินทางที่รวดเร็วแสนสบายกับความเร็วสูงสุดในการเดินรถ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงลดเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาเพียง1ชั่วโมง30นาทีกับค่าโดยสารที่คุ้มค่าช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาเริ่มต้นที่107บาทและสูงสุด534บาทนี่คือโครงการแห่งอนาคตจากความร่วมมือของมิตรประเทศที่จะยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและเชื่อมไทยไปสู่อาเซียนจากจีนสู่โลก